คุณผู้ชมไปที่อียิปต์กันนะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซาอุดีอาระเบียหรือว่า PIF ประกาศเปิดตัวโครงการเดอะริกนะฮะซึ่งจะเป็นโครงการก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยวลอยน้ำขนาดยักษ์นอกชายฝั่งแห่งแรกของโลกโดยได้แรงบันดาลใจจากแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลนะฮะค่ะนี่ฮะคือกองทุนความมั่นคงแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียหรือว่า PIF เนี่ยนะฮะเจ้าของก็คือเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียเพิ่งเป็นข่าวอึกระทึกครึกโครมมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้การเข้าซื้อหุ้นของสโมสรนิวคาสเซิลใช่ๆของอังกฤษนะเข้าไปเทคโอเวอร์นะเข้าไปเทคโอเวอร์นะฮะนิวคาสเซิลแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็เป็นการแข่งขันในนามของเจ้าของใหม่ครั้งแรกนะแต่ก็แพ้นะนิวคาสเซิลก็แพ้ปรากฏว่านี่ฮะตอนนี้เขามีความตั้งใจเนี่ยจะไปสร้างศูนย์ท่องเที่ยวลอยน้ำขนาดยักษ์นอกชายฝั่งนะฮะนี่เหรอคะคือเป้าหมายของเขาเนี่ยคือที่จะไปสร้างเนี่ยนะครับโครงการเดอริกนั้นจะอยู่ในทะเลอยู่ในทะเลอ่าวเปอร์เซียนอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศนะฮะบอกว่าครอบคลุมพื้นที่กว่า 150,000 ตารางเมตร150,000 ตารางเมตรในโครงการจะมีอะไรบ้างจะมีโรงแรมหรูอย่างน้อย3แห่งมีภัตตาคารร้านอาหารมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์และกิจกรรมชนไปต่างๆรวมถึงกีฬาเอ็กตรีมด้วยอย่าบอกนะว่ามีสวนสนุกแบบนี้ก็นี่ไงมีแบบนี้นี่ฮะมีสนามชิงช้าเอ้ยเขาเรียกอะไรนะชิงช้าหมุนเหรอโอ้โหนะฮะเขาจะมีทุกอย่างอยู่ที่นั่นคือกองทุนนี้เนี่ยครับเขามีเงินอยู่ประมาณ400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ13ล้าน3แสน 16,000 ล้านบาทเนี่ยแต่ว่ามูลค่าการก่อสร้างนั้นยังไม่เปิดเผยนะว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไหร่นะครับนี่เป็นสิ่งที่ล่าสุดนะถูกเปิดเผยออกมาว่ากองทุน PIF เนี่ยคือชื่อเนี่ยเหมือนกับกองทุนนี้ว่าเป็นกองทุนของซาอุดีอาระเบียของประเทศของรัฐบาลนะแต่ไม่ใช่นะก่อนหน้านี้เขาจะไปซื้อสโมสรในอังกฤษเนี่ยก็ถูกข้อครหาว่าเอาเงินของรัฐบาลเนี่ยไปซื้อจริงๆไม่ใช่สุดท้ายเนี่ยพิสูจน์ชัดว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือทางด้านเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าของคือเป็นเงินส่วนพระองค์เป็นเงินส่วนพระองค์ฮะก็เลยทำให้ทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นอนุญาตให้ซื้อสโมสรฟุตบอลไปได้แล้วตอนนี้มีโครงการใหม่ฮะโอ้โหนะฮะศูนย์ท่องเที่ยวกลางทะเลคือถ้าทำได้นะดิฉันเชื่อว่านี่จะกลายเป็นเกาะเกาะหนึ่งอะเนาะเป็นเกาะเกาะหนึ่งแต่ว่าไม่มีพื้นดินอะค่ะใช้เป็นเหมือนกับแท่นขุดเจาะน้ำมันอะแล้วก็ทำเป็นโครงสร้างขึ้นมานะฮะอีกสัก5ปีไหมน่าจะเป็นรูปเป็นร่างไหมคะครับนี่ข่าวนี้ก็สื่อมวลชนจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์นะเปิดเผยขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวของอิหร่านกันบ้างนะคะมีรายงานว่าศาลของอิหร่านนะคะมีคำตัดสินให้จำคุกอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของอิหร่านนะคะหรือว่าอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาตินั่นก็คือนายวาลิโอละเซอีฟเป็นเวลา10ปีในความผิดฐานทุจริตแล้วก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการบริหารจัดการที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยสูญเสียเงินไปหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐตามรายงานบอกว่านายวาลิโอละเซอีฟอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติของอิหร่านและรองผู้ว่าการแบงก์ชาติอีก2คนที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้ถูกศาลตัดสินจำคุกนะคะในข้อหาสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราบรรยากาศทางเศรษฐกิจของประเทศและบริหารจัดการผิดพลาดจากการเปิดเผยของโฆษกศาลนี่เป็นข้อมูลที่โฆษกศาลนั้นให้ข้อมูลกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะโดยนายอาหมัดอารักชิ1ใน2รองผู้ว่าการแบงก์ชาติถูกศาลตัดสินจำคุก8ปีได้สร้างเงื่อนไขทำให้การบริหารผิดพลาดและทำให้รัฐบาลนั้นสูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่า160ล้านดอลลาร์สหรัฐและ20ล้านยูโรส่วนรองผู้ว่าการแบงก์ชาติอีกคนหนึ่งชื่อว่านายซาร่าอากักนี่นะคะคนนี้เนี่ยถูกจำคุก13ปีสำหรับทางด้านของวาลิโอละเซอีฟนั้นเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของอิหร่านระหว่างปี2556ถึงปี2561นะคะภายใต้รัฐบาลของฮัสซันโรฮานีแล้วก็ในปี2561กระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรนายคนนี้
โดยให้เหตุผลว่านายเซอีฟเนี่ยนะคะไปโอนเงินจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนที่อิหร่านหนุนหลังอยู่สร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอเมริกาค่ะครับ